ส่วนคุณพ่อหน้าหล่อติ๊กเจ็ดก็ควงภรรยาพี่สิตมนอุ้มท้อง7 เดือนมาอัปเดตว่าตื่นเต้นสุดๆที่จะได้เห็นหน้าเบบีคนที่2หลังปีใหม่นี้ซึ่งตอนนี้สุขภาพของคุณแม่พีชก็แข็งแรงขึ้นมากไม่ต้องทานยาป้องกันโรคภูมิแพ้ตัวเองแล้วแต่ที่น่าห่วงก็คือสภาพจิตใจของลูกชายคนโตน้องเต้นวัย2 ขวบค่ะคือตั้งแต่พอเรารู้ว่าเราพอท้องเราเริ่มใหญ่แล้วน้องเขาเริ่มสงสัยเนี่ยก็คือทั้งพีทั้งพี่ติ๊กเนี่ยทุ่มเทเวลาให้เขาเยอะมากคือพีก็คือแบบเฟดจากงานไปเยอะเลยแล้วก็ตกลงกันว่าเราจะให้เวลาเขาเยอะเพื่อที่จะได้แบบให้มีเวลาอธิบายมีเวลาอยู่กับเขาให้เขารู้สึกว่ามันอบอุ่นอะไรประมาณนี้เพราะพี่ว่าจิตใจสำคัญสุดคือถ้าเขาไม่อิจฉาไม่รู้สึกว่าขาดเนี่ยเดี๋ยวพอน้องออกมาเขาก็โอเคก็ผมว่ามันต้องบาลานซ์กันให้ดีๆค่ะคือไม่แบบทำให้เขารู้สึกว่าพ่อกับแม่หายไปไหนอะไรเงี้ยครับแค่นั้นเองค่ะแต่จนป่านนี้ก็ยังไม่ได้ชื่อลูกชายคนที่2สักทีนะคะแต่คุณพ่อติ๊กกระซิบว่าคงจะคงคอนเซปต์ครอบครัวตัวต่อแน่ๆจ้า